คอนเสิร์ตของเทเชอร์นั่นเองเย้ yeah. วิ้งอันนี้เราชินกระดือนโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปคอนเสิร์ตของเทเชอร์นั่นเองเย้ก็คือตอนแรกอ่ะวันอยู่ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเพราะว่ากดบัตรไม่ได้แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือก่อนสัปดาห์หนึ่งนะฮะก่อนสัปดาห์หนึ่งก่อนวันงาน1สัปดาห์เนี่ยเราก็ทำการหาบัตรนะฮะทุกคนก็คือหาบัตรเลยตอนนั้นแล้วก็ได้บัตรมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆอ่ะใจอยากไปประมาณ 6,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยหาไม่ได้จริงๆก็เลยไปว่า 4,800 แล้วกันนะครับก็เลยได้เป็น 4,800 มานะครับไปซื้อบัตรต่อคนอื่นเข้ามานั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหาเทเชอร์กันทุกคนแล้วไม่ได้เลยแล้วก็ทุกคนก็เดี๋ยวมาให้ดูออฟฟิศกันนิดนึงว่าออฟฟิศยังไงนี่ออฟฟิศของเรานะฮะทุกคนประมาณนี้เลยก็คือเป็นเสื้อแบบเข้ารูปนะครับกับจริงๆมันเป็นเบเซอร์นะครับซึ่งเราเนี่ยเอามาใส่แบบว่าคุมพุงเพื่อแบบพุงออกนะแล้วก็ใส่เป็นกางเกงยีนส์นะครับทุกคนเพราะว่าเทเชอร์อ่ะจริงๆมันขาวฟ้าแต่ว่าเสื้อสีฟ้าเราอ่ะมันแบบว่าธรรมดาไปก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปนะครับทุกคนแต่ว่าเสื้อข้างนอกเนี่ยอันที่เป็นเบเซอร์อันนี้เนี่ยก็คือใส่แบบว่าเอาไว้ปิดพุงเฉยๆนะแล้วก็ใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนแบบว่าเผื่อแบบว่าเราไปแวะปงแวะปั๊มอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถอดให้ดูก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ตอนไปถึงคอนเนี่ยก็เอาเบเซอร์ออกแล้วก็อาจจะหิ้วเอาหรืออะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วเราก็มีถุงเป็นถุงใหญ่ไปด้วยนะครับทุกคนเผื่อไปช้อปปิ้งใดๆก็เดี๋ยวจะแบบว่าใส่ถุงนั้นนะครับทุกคนก็ออฟฟิศประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยประเทศไทยรถติดทุกเวรัมเวลาเลยอ่ะทุกคนนี่ขนาดนี้บ่าย2นะก็คือยังรถติดฉันก็งงว่าเฮ้ยเขายังใช้ชีวิตกันอยู่หรออ้าวเขาต้องใช้ชีวิตหรือเปล่าไม่แต่คือแบบเวลานี้มันรถติดได้หรองงสู้ค่ะไปค่ะนุ่นนี่มาลาตานาเอเกโอจิกจีเฮ้ยน้องต้องดูขอคอร์สตอนนี้เราถึงกันที่อิมแพกแล้วนะทุกคนรถโคตรติดก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาเพื่อนเรานะฮะน่าจะอยู่ตลาดแต่ว่ามันร้อนมากทุกคนเราจะไปตลาดกันยังไงได้บ้างตลาดตาใจแต่มีตังค์ช็อปอะไรไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าไม่มีร้านหน้าเพื่อนแบบโน่ไหนร้อนเอผู้ร่วมชะตากรรมกับเราในรอบนี้ร้อนเฉยค่ะฟื้นเราเป็นผู้ที่ไปดูเทเชอร์กันที่โกลเด้นดิสรอบนี้เรามาดูกันที่อิมแพกแล้วซึ่งเป็นคนน้องคนแรกใช่ใช่ใช่เป็นคนเดียวคนแรกในประเทศไทยนะคะเย้ท้ายสุดเราก็ได้มาเราจะไปไหนต่อจะขอเดินดูตลาดแป๊บนึงแต่ว่าแป๊บเดียวจริงๆอยากซื้อไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่ป้ายชื่อติดบงอ่ะเออแต่ว่าร้านนี้ฉันชอบแต่ว่าเขาไม่มีคุณครูแล้วเอ้าแล้วมีแจ๊คฮยอกไหมมีแจ๊คฮยอกแต่ว่ากูหาก่อนเฮ้ยแต่กูขี้เกียจติดอ่ะเออกูไม่ติดดีกว่าไม่ต้องซื้อละเนี่ยน่ารักไปถือดิเนี่ยกูมีอันนี้กูมีพัดลมวิ่งมือนั่นนะวิ่งมือเจ้าเจ้าเขาทำได้เขาทำได้น่ารักอ่ะเขาทำได้ไม่ต้องกลัวทำได้เขาทำได้มีแล้วแน่คือระดับแม่ครับรู้สึกพัดมันเย็นอ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแตงไทยอ่ะก็เลยเย็นเข้าไปเย็นเย็นกว่าพัดลมพัดลมคือแบบปากีวันนี้เราแต่งตัวกระแซบจังวะที่นี่แน่นอนเนาะมีใครเห็นไหมมึงจ่ายตังค์ก่อนส่วนเงินกูอีกหนึ่งเอาอันนี้หนึ่งใครดีกว่าเออชั่วเออมึง
มีหลากหลายมากสติกู้หลายตั้งแต่ผม5ชิ้น20เมือง5ชิ้น20มึงเดินไปตรงนู้นกันไหมไม่มึงเขารอแล้ววันนี้ก็จะมีทำโปสเตอร์ร้องเพลงกูไม่ได้โอเคเย่ตอนนี้เราอยู่กันนี่แนวทุกคนเย่ในที่สุดเราก็ได้มาถึงกูไม่มีอะไรที่สุดแต่ข้างหน้ากูก็คือเจกับสองคนน่ารักตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวกันนะทุกคนเป็นคำเตือนใครจะมาดูคอนรบกวนกินข้าวก่อนเข้าคอนด้วยนะเดี๋ยวเป็นลมโดยเฉพาะคนบัตรยืนแต่บัตรนั่งก็ต้องมาต้องกินนะก็เลยมาแบกกินข้าวกันก่อนนะทุกคนสภาพง่ำแดกไปเลยดิถ่ายนะว่าคุณได้ตัวสวยนี้หน่อยไม่เป็นไรคุณต้องการความเร็วว่าเพื่อนกำลังแดกข้าวอยู่แล้วก็มีเรื่องก็คือต้องอัปเดตแท่งไฟด้วยนะทุกคนอัปเดตมาจากบ้านเนาะที่นี่เขาแย่งกันใช้เด็กไม่รู้เลยนะเนี่ยกูจำได้ว่ากูเคยอัปเดตตอนโกลเด้นดิสกูก็เลยไม่อัปเดตแล้วแต่พอมาดูอีกทีนึงไอ้อีดอกขึ้นคาวไปแล้วแอปขึ้นคาวไปแล้วก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะคอนมันไม่ค่อยได้เปิดแล้วขึ้นคาวคอนมันให้เราเข้าตั้งแต่ 5:30 นมั้งแต่เราไปเข้าประมาณ 6:00 นเพราะว่าคอนวันนี้มันเป็นวันศุกร์มันก็เลยเริ่ม 1:00 นกว่าจะเริ่มก็อย่าลืมกินข้าวกันนะแล้วก็พกยาอมยาดมยาหม่องไปด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใน iPhone แทนนะครับอาจจะคุณภาพแบบไม่ซึ้งไม่ตึงเท่ากล้องแต่ก็จะพยายามทำมาให้ได้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวทุกคนเอ้ยมาตอนนี้เรามาถ่ายแบ็คดรอปกันอยู่นะทุกคนอีกแป๊บเดียวเราจะเข้าไปในคอนแล้วซึ่งตอนนี้ข้างในคอนก็คือเปิดแสงไฟต่างๆนานาแล้วนี่ดอกหันมาก็คือแสงรีบเลยครับเวอร์แต่คือต้องปิดแมสอยู่ในคอนต้องปิดแมสเฮ้ยหน้ากูไม่แดงแล้วอะแดงอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันในคอนนะแต่ว่าเราต้องแยกกันเพราะว่าคนนี้เขาเอฟบัตรแพงกว่า 6,000 ป่ะ 6,500 65 48อีเหี้ยเศร้าจังความตั้งใจเราแม่งโลกไม่น่ารักกับเราอีกอะคราวหลังกูจะจำมากูได้บทเรียนแล้วกูจะสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพทุกคนหล่อมากเลยหล่อทุกคนเลยเนี่ยทุกคนเราเข้ามาอยู่ในคอนแล้วอุ้ยWe'll be right back.
It's our very first Asia tour, so my heart is racing now. I sure hope we prepared today. So, let's make a good memory together. Let's go. Let's go. Yeah. Look at my left card. Hi, thank you so much for coming tonight. Let's rock and roll. Our first Asia tour, so let's make this a memorable concert. Thank you. My name is Moon. Are you ready to enjoy yourself? Okay, let's go. Okay, great job. Awesome. I love it. Yeah.
Local specialties and each city is always very fun, isn't it? Yeah. 2번 Mango rice? Mango rice. Mango rice! Today, girl and me ate. Look to my side? Huh? Look to my side? Look to my side.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 Jihoon, I know you're an expert. Please show us how to do it. I'm good. Show me what you got. Show me what you got. Let's go. Oh.가만 두어 만다 이거 맞아요? 왜? 왜 이러지? 맞아요 맞아요 이거 진행하세요 가만 두어 만다? 야! 오케이! 네, 다른 이슈로 이제 네, 더 더 두어만 아시라고? One more time, one more time 알려줘! 삼천포? 오케이! My turn, over! 오케이! 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 쏘리 쏘리 어, 여기 봐봐 오케이 루시 타이틀에 송담 앞에 테라올 때거나 Thank you.
I'm so happy to perform this song in such a big venue for Treasure Maker. Members, how about saying thank you to Tibet together? Yeah. Yeah? I say Treasure Maker and members say thank you in Thai, okay? Yeah. Okay. Let's go. Treasure Maker! Kohuka! And we have just one stage to go. Oh, oh. It's a lie. But shall we move to the main stage? Okay. Main stage. Sanu, my cup. Thank you. 주인공은 나 향한 로맨틱 코미디
who worked behind the scenes to make this stage possible. Next, shout out to our band, Bo Rice Band! Last but not least, most importantly, our sweetie Treasure Maker! Thank you so much. Thanks for everyone's support. We're here with you today. I just say goodbye. Over. Again and again. Okay. Again. Okay. Make some noise, yeah. One more time. Make some noise, yeah. Okay. Enjoy the show, but be careful, okay, everyone. All right. Let's rock it out one more time. กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนนี่ก็จะบอกว่าฮอนเนียสนุกมากมากแบบมาก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 คือฉันน่ะไม่คิดเลยว่าเนี่ยคือฮอนแรกของเด็กๆแต่จริงน้องก็เคยมีแบบว่าไปงานคอนเสิร์ตที่แบบว่าไม่ได้เป็นคอนเดียวมาแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเป็นคอนแรกที่เขาเป็นคนจัดการเองนึกออกใช่ไหมทุกคนเป็นคอนเดียวของเขาครั้งแรกแล้วแบบทำได้ดีมากมากมากแบบเหมือนไม่ได้เป็นศิลปินเจน4อ่ะทุกคนเหมือนเป็นศิลปินเจน2คือแบบเก่งมากแล้วคือคุมเวทีได้ดีมากแบบช่วงเวลาในคอนทั้งหมดก็คือแบบเด็กๆเป็นพิธีกรเองไม่มีล่าม speak English เล่นเองอะไรเองเชียร์เองนู่นนี่นั่นเองคือแบบโหเก่งมากเก่งแบบฉันนั่งคิดอะว่าเนี่ยเขาไม่ได้น่าจะเทรนแค่เรื่องของการเป็นศิลปินหรอกเขาน่าจะเทรนเรื่องการเป็น MC ด้วยเทรนเรื่องการเป็น entertainer ด้วยแน่นอนเพราะว่าเขาแบบโปมากเล่นสนุกมากดีมากจนฉันแบบไม่อยากเชื่อว่านี่คือแบบวงที่เพิ่งเดมาได้ไม่นานนึกออกใช่ไหมทุกคนเก่งมาก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 ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าเก่งมากจริงๆทุกคนเอ็นเตอร์เทนดีมากแล้วที่สำคัญเนี่ยคอนเนี้ยดนตรีสดเฮ้ยแกศิลปินเจนซีดนตรีสดแต่ว่า YG อ่ะเนาะแล้วมาดนตรีสดคือแบบโคตรมันทุกคนมันจนขนลุกมันจนแบบเกินไปไหมสนุกเกินไปไหมสนุกมากแบบดนตรีสดคือเล่นดีมากทุกคนดนตรีสดที่ให้มาคือเล่นดีมากๆแล้วแบบทุกเพลงดีมากชอบมากชอบมากๆทุกคนและยิ่งเพลงแบบวอลเคโน่อ่ะทุกคนคือแบบล็อกเกอร์ต้านล็อกเกินไปดีเกินไปแล้วดนตรีสดบวกกับดนตรีสดคือแบบเพอร์เฟคเลยคือที่สุดนะแล้วก็น้องๆก็มีการเอาเพลงแบบศิลปินรุ่นพี่มาเล่นด้วยอย่างเช่นแบบเพลงรีดมท่าของไอคอนแล้วก็เพลงแบงแบงของบิ๊กแบงคือแกสนุกมากสนุกแบบนี่ก็แอบคิดนะว่าแบบว่าเพลงของเพเชอร์มันมีไม่ค่อยเยอะเขาจะเอาเพลงอะไรมาเล่นบ้างแต่คือก็มีการแบบเล่นซ้ำบางเพลงแต่เป็นคนละเวอร์ชันอย่างเช่นเพลงดาราลีนะทุกคนก็เป็นดาราลีแบบสมูทสมูทเบาๆช้าๆกับดาราลีแบบล็อกเวอร์ชันแบบดาราลีแบบสปีดคือดีมากประทับใจฉันชอบมากนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าคอนเนี้ยเราไม่ค่อยมองใครเลยอะทุกคนส่วนมากเนี่ยตาเราเนี่ยจะมองอยู่ที่แจฮยอคนเดียวคือมันมีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือแจฮยอกอะไม่ค่อยมีแอร์ไทม์ในจอเลยทุกคนคือน้อยมากๆแบบแป๊บๆเดียวหายแบบแป๊บแป๊บหายจริงๆอะคืออาจจะมีแค่ตอนท่อนน้องที่น้องร้องเนี่ยมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาเล่นกันอย่างเช่นแบบเป็นเพลงที่เขาเล่นกันหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีซีนของแจฮยอกเลยอ่ะแต่แบบเราก็เลยแบบตั้งใจมองแจฮยอกคือแจฮยอกหล่อมากหล่อแบบ10เมตร100เมตรก็ยังหล่อหล่อแบบหันหลังก็ยังหล่อทุกคนคือผู้ชายอะไรหันหลังแล้วหล่อได้ขนาดนี้คือหล่อมากแล้วแบบ
ลายเต้นการเอนเตอร์เทนเอ่ยการเล่นเอ่ยการอยู่บนเวทีเอ่ยคือแบบแจฮยอแกคือแจฮยอคือที่สุดหล่อที่สุดหล่อที่หนึ่งคือฉันให้เป็นคนที่หล่อที่สุดในคอนนี้เพราะว่าฉันมองแค่คนเดียวขอโทษจริงๆฉันมองแค่คนเดียวจริงๆคนอื่นก็คือแบบมองบ้างแต่แบบเหมือนอยู่ๆแจฮยอก็เตะลูกตาทันขึ้นมากลับให้ฉันไปมองแจฮยอกอีกรอบนึงคือแบบดีมากแล้วฝั่งฉันคือแจฮยอกมาบ่อยมากมาบ่อยแบบโคตรของโคตรของโคตรของโคตรบ่อยคือเวลายืนเรียงกันน่ะแจฮยอกอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายนะทุกคนซ้ายมือฉันนะแต่ว่าพอเวลามีเพลงหรือแบบต้องมีเล่นกับแฟนคลับอ่ะแจฮยอกจะชอบมาฝั่งฉันมากก็คือฝั่งขวามาบ่อยมากฉันแบบคุ้มแล้วบัตรคอนที่ฉันได้มาคือคุ้มแล้วนะดีมากดีมากจริงๆดีทุกคนเลยแกทุกคนดีแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วรู้สึกแค่แบบดีดีถ้าแบบว่าครั้งหน้ามาก็จะไปอยากไปคือแบบอยากฟังดนตรีสดอยากฟังน้องๆร้องสดแล้วคือแบบดีมากอีกคนนึงที่เราอยากชมเลยก็คืออาซาฮิมันจะมีเพลงนึงที่เป็นเพลงยูนิตอาซาฮิกับฮารุโตะใช่ไหมแล้วฮารุโตะเนี่ยต้องมีจังหวะนึงเนี่ยไปเตรียมตัวร้องเพลง Volcano นะทุกคนแล้วสเตจตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่อาซาฮิเธออาซาฮิคุมเวทีเลยคือฉันแบบอึ้งไปเลยต้าเพราะแบบ1คนแต่คุมเวทีได้แบบอย่างนี้เลยคือดีมากดีมากแบบปวดหัวเห็นแล้วแบบช็อกเห็นแล้วแบบวางมือถือก็คือแบบโหอาซาฮิเก่งไปไหมแต่น้องยังมีความแบบไม่ค่อยสบายอยู่นะทุกคนอาจจะแบบคอแห้งเจ็บคออยู่นิดนึงนะเห็นอาการน้องแล้วก็แบบว่าวัวน้องแต่น้องโชว์ได้ดีมากน้องแบบถึงแม้ท้ายของการร้องอาจจะแบบว่าไม่จึ้งคือเสียงน้องไม่ค่อยมีแล้วน้องร้องเสียงเบามากแต่แบบน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องคือแบบดีดีเลยตอนแรกเราก็แบบว่าเฮ้ยทำไมน้องร้องไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะแบบเทียบกับคนอื่นนะคือเสียงน้องเบาสุดเลยแต่แบบว่าตอนได้คุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพาร์ทที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบว่าเสียงไม่มีสงสารหนึ่งจำได้ว่าตอนไปญี่ปุ่นก็ไม่มีเสียงสงสารเวอร์นั่นแหละนะทุกคนอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วฝุ่นมันก็เยอะด้วยก็สงสารน้องอยู่คอน้องก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าน้องทำได้ดีมากมากจริงดีมากทุกคนก็ตามที่ทุกคนได้เห็นในวิดีโอเรานั่นแหละนะทุกคนก็เป็นบางส่วนที่เราเก็บมาให้นะครับถ้าหากว่าอยากแบบดูแบบเต็มอิ่มมากกว่านี้เราก็แนะนำให้ไปดูกันเองนะครั้งหน้าที่น้องคัมแบ็กหรือน้องเวิร์ลทัวร์อีกเนี่ยก็ไปอยากให้ไปเพราะแบบดีมากจริงๆเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทยแล้วเรารู้สึกแบบมันสุดจริงๆมันแบบเนี่ยคือแบบคอนเสิร์ตระดับแบบระดับรุ่นพี่แล้วว่ามันไม่ใช่ระดับแบบเจนใหม่อ่ะมันไม่ใช่ระดับแบบน้องใหม่มันเป็นระดับแบบพี่แล้วว่าระดับแบบคนที่แบบเดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนอันนี้คือคุณภาพมากจริงๆขอปรบมือให้เลยนะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปดูคอนเสิร์ตของ Treasure ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมดูวิดีโออื่นแล้วด้วยนะนอกจากวิดีโอคอนเสิร์ตแล้วก็มีวิดีโออื่นด้วยนะจ๊ะก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย